ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูนะครับบอร์ด IoT controller วันนี้มี16 input 16 output นะครับนะครับสามารถมีสวิตช์สามารถควบคุมไฟในระบบแบบเดิมแล้วก็ระบบ IoT ด้วยส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น16 output นะครับแต่ว่าจะมี input แค่3 โหมดก็คือโหมดออโต้แมนนวลออนแล้วก็แมนนวลออฟนะครับ